สวัสดีครับวันนี้มีความรู้มาฝากกันอีกแล้วนะครับเป็นวิธีการจัดการกับมะเร็งสาบนะครับคือจัดการโดยที่เราไม่ต้องไปฆ่ามันก็คือการทำให้มันไล่มันออกไปแล้วก็ไม่ให้มันกลับมาอีกนะครับวิธีการที่ใช้ได้ดีมากๆเลยก็คือการใช้น้ำส้มขวัญไม้1ช้อนโต๊ะนะครับผสมกับน้ำเปล่า1ลิตรใส่ในขวดฟอกกี้ที่เราใช้พ่นเวลาเราดีดผ้านะครับก็ทำวันละครั้งพอเราทำสักครั้งสองครั้งเนี่ยมันก็จะเริ่มหายไปแล้วนะครับแรกๆอาจจะต้องฉีดทุกวันนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยเว้นช่วงไปเป็น3วันครั้ง4วันครั้งอาทิตย์ละครั้งนะครับก็ดูแล้วกันว่าเราฉีดบ่อยแค่ไหนถึงจะพอดีกับการที่ว่ามันไม่กลับมาอีกนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับวิธีการง่ายๆนะครับน้ำส้มขวัญไม้ก็มีขายตามร้านที่ขายพวกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเกษตรร้านขายปุ๋ยร้านขายพวกเครื่องมือเกษตรนะฮะร้านขายยาเกี่ยวกับเกษตรนะครับยาฆ่ามะเร็งเป็นต้นนะฮะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับหวังว่าวิธีนี้จะมีประโยชน์มากนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมเชลพันธ์สุวรรณพันธ์ขอบคุณครับสวัสดีครับ